ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้องครับวันนี้ครับพามาแก้ปัญหาครับพามาใส่เทคนิคครับพี่น้องแก้ปัญหาที่หลายคนทำมาครับแก้ปัญหาเฝ้าเฝ้าหลุดครับเฝ้าตัวเนี้ยเฝ้าตัวนอนนี่ครับตัวนี้เป็นตัวนอนครับเขาเป็นตัวนอนตัวนี้ก็เป็นนี่แล้วครับเฟื่องเฝ้าปัญหาก็คือว่าเกียนตัวนี้มันหลุดครับมันเหมือนไปเลยครับมันไม่มีเฟื่องหรอตัวนี้ก็สีอยู่นี่ครับอันดับแรกก็มาเบิ่งก่อนก็สีอยู่ในปั๊มก็เป็นตัวนอนอยู่ในปั๊มอยู่ในกระปุกพวงมาลัยตัวนี้ครับเผ่าก็สิหันหน้ามาทางพี่น้องหันหน้ามาหากากบาดนะนี่ตัวนี้ครับเผ่านี่ก็ซุบเข้ามานี่ครับมันสิยัดกันมานี่นี่ตัวนี้ครับมาจากพวงมาลัยมาเข้าเผ่าตัวนอนครับเวลาเฮาถอดเฮามันก็บ่มีหยังครับดึงออกไปเลยครับเป็นแกนซ้อมกันไปธรรมดาครับเหตุก็คือว่าครับพี่น้องมันเป็นเหตุที่บ่สมควรที่สิจะเสียเงินครับเป็นสาเหตุเล็กๆน้อยๆครับสำหรับตัวนี้บ่มีหยังมากมายครับสำหรับผมที่บ่ควรที่จะเสียเงินหลายครับคันแม่นเฮาเปลี่ยนเบิดสุดนี่มันบ่มีแยกไกลพี่น้องเปลี่ยนเบิดสุดนี่ประมาณราคาต่างต้นมัน 7,000 ครับคันเจ้ามีส่วนลดก็ไปลดเอาครับคันมีส่วนลดมันก็จังสิลดได้ครับสำหรับไฟบ่มีส่วนลดนะครับก็ราคาเต็มกับ 7,000 ครับชุดตัวนอนครับตัวนี้นี่ครับถอดออกมานี่ครับเผ่าตัวนี้ตัวเดียวครับมันมีอะไรมันบ่แพงครับแต่ว่าก็บ่ขายครับสำนี้เขาบ่ขายเขามาทั้งชุดครับพี่น้องครับเผ่าตัวนี้ก็สิซ้อมเขากับตัวนี้ปัญหาคือตัวนี้หลุดครับกับปอกมันหลุดออกจากกันครับมันย่ำเหลียวมันหล่อบ่หมุนหลายคนเพิ่นก็ถามเข้ามาอยู่ครับตัวเหลียวบ่ไปอันดับแรกก็มาเบิ่งตัวนี้แล้วครับพี่น้องเบิ่งก่อนคันตัวนี้หลุดกับบ่หมุนคือกันครับข้อที่2ก็คือตัวนี้ขาดครับเขียนตัวไหนนี่เขียนตัวหน่อยนะครับมันสิล็อกกันไว้อยู่จังซี่ครับมันสิเป็นแกนแน่หน่อยทางไหนล็อกกันแล้วก็มีริมสลักยัดเข้ามานี่ครับล็อกกันไว้หมายมันเด้งออกมาครับถ้ามันเด้งออกมาคือฝีครับมันกับบ่หมุนยามเหลียวมันกับบ่หมุนคือกันครับเพราะว่านี่ครับมันเป็นล็อกของมันคือกันครับเป็นล็อกสี่เหลี่ยมพื้นผานะครับตัวนี้ก็เป็นล็อกของมันครับต้องเขาล็อกครับมันต้องชิดกันครับถ้ามันถอยออกมาก็คือฝีกับบ่หมุนเทคนิควิธีแก้เบื้องต้นนะครับทีซีบ่ให้เงินเสียเงินหลายครับใส่ได้โดนพร้อมครับพี่น้องก็คือว่าต้องใส่ลูกบล็อกครับอาจจะเป็นว่าลูกบล็อกใหญ่ซ้ำบล็อกตัวนี้ครับเนี่ยประมาณเบอร์19ครับ19 20ประมาณนี้ครับนี่ครับเบอร์19ก็สิใหญ่ซ้ำกันครับหรือว่าเบอร์14ก็ได้ให้มันหน่อยล้มทางไหน
นี่13นี่ครับ14ที่มันหยาดเข้ามาได้ครับหยาดเข้ามาได้เอาทางนี้ออกครับทางนี้หยาดเข้ามาครับหยาดเข้ามาในปอกปอกตัวนี้ครับหยาดเข้ามาแล้วก็เสื่อมไว้ครับเสื่อมติดไว้บัดนี้เฮาก็ดีมาเจียหัวเผาตัวนี้ครับเจียหัวเผาตัวนี้เห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็สวมเข้าไปครับสวมแท่นสวมแท่นไอ้เฟืองครับเปลี่ยนเฟืองมาเป็นสี่เหลี่ยมครับพี่น้องลูกบอกเข้ากับไปหาเบอร์หน้าหนาครับมันก็มีอยู่ของดีๆนี่ใส่ต้นครับแข็งๆมีหลายครับบ่แพงครับพี่น้องเจียเป็นสี่เหลี่ยมครับเกียนตัวนี้เกียนเผาตัวนอนนี่ให้มันเขาได้ชิดๆมีอิสระเนี่ยบ่เป็นหยังครับบ่ต้องให้มันเหนียนหยังก็ได้อันนี้คือวิธีแก้ปัญหากับเบื้องต้นแต่ว่าเบอร์14นี่ก็หน่อยอยู่มันก็ซ้ำกันครับบอก19น่าจะน้ากว่ากันเนาะครับเจียเข้าไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็แบบเสื่อมลูกบอกติดไว้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือจ่อครับจ่อหูแต่ว่าตัวนั้นมันกับสูตัวนี้บ่ได้ครับสูบอกบ่ได้จ่อหูใส่น็อตครับอีกวิธีหนึ่งครับประมาณนี้ครับใส่ได้ดนอยู่ครับพี่น้องเกือบลืมพุ่นละจะมีอยู่ขั้นนึงอยู่ครับเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไปเบิ่งมาน้ำเพิ่นแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหามเสื่อมครับเสื่อมบ่ได้ครับเพราะว่ามันบ่เป็นอิสระครับสาเหตุที่พวงมาลัยนะครับอันดับแรกมาเบิ่งกากบาทครับพี่น้องอันดับหนึ่งตัวนี้หยอดน้ำมันครับหาสาเหตุตัวที่สองกับตัวนี้ครับกากบาทคันมันฝืดมันก็เฮ็ดให้พวงมาลัยนักคือกันครับนักแบบนองๆครับนักกับบ่นักแห้งดอกแต่เป็นกากบาทอันดับสองก็คือน้ำมันขาดกองตันกองให้ตันเกี่ยวครับน้ำมันขาดกองตันแล้วก็มาถอดสายนี่ครับถอดสายไข่ๆจักหน่อยครับสตาร์ทเครื่องไล่ลมเห็นน้ำมันมันเหยื่อมออกครับเพราะว่าอะไรฝืดก็มีสาเหตุสำเนียครับกากบาทกากบาทฝืดน้ำมันขาดกองตันกองน้ำมันให้ครับครับสามอย่างแล้วก็เหลียวบ่ติดครับก็มีสองสาเหตุเหลียวบ่ติดก็คือแกนโหลดครับที่ว่าแนะนำวิธีใส่บล็อกมาก่อนครับลูกบล็อกเพราะว่าบางคนก็บ่ค่อยอาจจะระบีนี่ครับว่าอาจจะระบีอยู่ของผมมันบ่หลุดครับของผมมันน้ำมันขาดไปฟื้นเหลียวครับฟื้นเหลียวดัดตัวนี้มันขาดแท่นครับมันดันออกมาครับเกียร์หลุดสาเหตุหนึ่งสาเหตุสองก็นี่แล้วครับตัวนี้หลุดอีตัวนี้ขาดครับตัวนี้ขาดครับลักษณะหัวที่มันขาดออกจะเป็นประมาณนี้เชื่อมไปกับนาซีอยู่ครับเดี๋ยวลองเบิ่งจะไปเก็บใบเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยเข้าตัวนี้ดุนนี้ก็สิได้ใส่อีกดุนแล้วครับบ่คายครับครับตอกลงไปจนหูมันซื้อกันแล้วก็ใส่สลักหน่อยๆ
ครับสลักครับตัวนี้ก็ลูกปืนแต่ยีก็ครับค้างไงปืนตัวเล็กครับแต่ยีเลยก็ครั้งนี้ก็บ่แตกนะครับกําลังมาแตก3ปีประมาณ3ปีแล้วครับมันไปแตกอยู่ข้างเดียวครับข้างที่ซีนมันบ้าลูกปืนรวมนะครับน้ํามันมันขาดเป็นตัวน้อยครับตัวเล็กแตกครับสาเหตุที่บุสิบุควรเสียเงินครับบ่น่าสิเสียเงินหลายครับพี่น้องคือแก้ปัญหาตัวนี้ก่อนแต่งเอาครับกับบ่ได้ใส่อยู่ได้ดนอยู่ครับคันบ่มีเฮ็ดงานนักนี่โอ้ใส่ลืมครับพี่น้องฮะบ่มีหยังหลายครับคลิปหน้าเดี๋ยวสิพามาจูนปั๊มดีเซลครับจูนควันดำครับผมเดี๋ยวพามาจูนควันดำครับสำใดน้ำมันมันสิประหยัดดีครับกำลังได้น้ำมันประหยัดอีบ่เกินจริงครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องคลิปหน้ามาเจอกันไหมครับครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ